วัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสัวพี่น้องชาวคแมมิงกลบาพี่น้องชาวเมียนมานะครับขอความสงบกลับมาสู่พี่น้องเร็วๆวันนะครับผมอัญเชิญไก่นรันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์วันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่24เมษายนพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้น13ค่ำเดือน6ปีฉลูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของผู้นำประเทศนะครับในปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหรือบิ๊กตู่นะฮะนายกรัฐมนตรีคน29ของประเทศไทยนะครับผมเคยวิเคราะห์ดวงชะตาของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับดร.ทักษิณชินวัตรไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับ BFC บางท่านบอกว่าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของบิ๊กตู่บ้างนะครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับก็จัดไปนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันคร่าวๆของพลเอกประยุทธ์นิดหนึ่งนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีชื่อเล่นว่าตู่นะครับเจ้าของส่วนสูง182เซนติเมตรนะครับเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2497ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับบิดาเป็นนายทหารนะครับพันเอกพิเศษนามว่าประพัฒน์จันทร์โอชานะครับมารดานั้นเป็นคุณครูนะครับเป็นบุตรคนโตของพี่น้องทั้ง4คนนะครับในครอบครัวนะครับพี่น้องที่โดดเด่นในวงการทหารอีกท่านหนึ่งก็คือพลเอกปรีชาจันทร์โอชานะครับเป็นอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและเป็นอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับเคยพลเอกประยุทธ์นั้นเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะครับเรียนชื่อดังของจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่าวัดนวลนรดิษฐ์นะครับแล้วก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น12นะฮะแล้วก็เป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอม9หรือจปลรุ่นที่23นะครับเข้าอบรม วิทยาลัยป้องกันอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่20นะครับชีวิตราชการนั้นตำแหน่งแรกของพลเอกประยุทธ์ก็คืออยู่ที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นะครับเมื่อพ.ศ.2533นะครับแล้วก็ผู้บังคับการกรมทหารราบที่21เช่นเดียวกันรักษาพระองค์นะฮะที่เมื่อพ.ศ.2541เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2นะครับเมื่อ2546แล้วก็เป็นแม่ทัพภาคที่1เมื่อ2549นะครับแล้วก็เป็นเสนาธิการทหารบกนะครับ2551เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกเมื่อ2552และเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อ2553นะครับบทบาททางด้านการเมืองนะครับพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะครับทำการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557จากรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเนื่องจากเกิดเหตุความไม่สงบภายในประเทศนะครับหลังการรัฐประหารนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับมีมติเอกฉันท์นะครับเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับแล้วก็เมื่อวันที่21สิงหาคม2557นั้นนะครับก็คือประมาณช่วงนั้นและเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29นะครับควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2562นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับผลงานที่สำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในระหว่างที่อยู่ตำแหน่งนะครับท่านผู้มีเกียรติเป็นผู้รับฟังและเป็นผู้ให้คะแนนนะครับ1นะครับเคยประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 นะครับเปลี่ยนเศรษฐกิจเป็นมูลค่าและนวัตกรรมนะครับการทวงคืนผืนป่าจากนายทุนนะครับใช้ให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการนะครับแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแล้วก็รวมถึงการค้ามนุษย์ด้วยนะครับการจัดระเบียบสังคมหาเปล่แผงลอยวินมอไซค์รถตู้นะครับรวมถึงแรงงานต่างชาตินะครับปราบปรามผู้มีอิทธิพลรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเราก็แก้ไขความยากจนลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็การช่วยเหลือต่างๆที่ออกมาเป็นระยะนะครับแก้หนี้นอกระบบจัดระเบียบผู้กู้และผู้ให้กู้นะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็คือเมกะโปรเจกต์นะครับในโครงการสามบินอุตภาแล้วก็รถไฟความเร็วสูงนะครับในชีวิตส่วนตัวนั้นพลเอกประยุทธ์นั้นได้สมรสกับรองศาสตราจารย์ณราพรจันทร์โอชานะครับหรืออาจารย์น้องนะครับ
ซึ่งเป็นบุตรสาวของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็อาจารย์น้องเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำอยู่สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีบุตรฝาแฝด2ท่านนะครับสำหรับพลเอกประยุทธ์และอาจารย์น้องนะฮะก็คือ1นางสาวกัทัญญานะครับจันโอชาแล้ว2ก็คือนางสาวนิชชาจันโอชานะครับบุตรสาวทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นศิลปินนะครับในนามแบทนะครับอยู่สังกัดค่าย RS ในปัจจุบันนะครับเรามาดูพื้นดวงชะตาพลเอกประยุทธ์กันนะครับพลเอกประยุทธ์เกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2497ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตรงกับวันอาทิตย์แรม2ค่ำเดือน4ปีมะเสงนะครับอายุปัจจุบันคือ67ปี1เดือนกับ3วันนะฮะลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะครับมีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจเฉียบขาดชอบการบังคับบัญชาใจคอกว้างขวางชอบช่วยเหลือชอบทำอะไรใหม่ๆทันคนรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมใจร้อนเป็นบางคราวนะครับทิฐิมานะแรงกล้าไม่ค่อยยอมคนรักเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับค่าได้อย่างไม่ได้นะครับดูวันเกิดแบบนี้เดือนเกิดนั้นมีดาวพุธกุมหมายความเป็นคนพูดจาฉลาดปฏิภาณดีเจ้าความคิดนักคิดนักวางแผนเรียนรู้เร็วนะครับเอาตัวรอดได้ปรับตัวเก่งนะครับเป็นตัวแทนเชื่อมประสานดีแล้วก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองเอาเวลาโกรธเราค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับเป็นคนขยันมากินเก่งนะครับอัตตาไปกระทบกรรมะแล้วตนุไปกระทบทาสานะครับกระดุมพระก็ไปกระทบทาสีด้วยนะครับวิถีชีวิตในวัยเด็กต้องเคลื่อนที่นะครับเพราะว่ามี11ราชาโชคอยู่ต้นดวงเลยนะครับแล้วก็ตนุนั้นไปกระทบราหูซึ่งแปลว่าการเดินทางนะครับแล้วก็กระดุมพระก็ไปกระทบจาวังก็แปลว่าการเดินทางเช่นเดียวกันนะครับเป็นคนหนากินเก่งครับเพราะว่ากระดุมพระนั้นไปกระทบโภคสมบัตินะครับแล้วก็ทานังนั้นไปกระทบเคหังด้วยโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นมี11ราชาโชคนะครับในความเป็นศิลปินมีอยู่นะฮะราพะมีหมาอุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดาวเสาร์ซึ่งแปลว่าทหารเนี่ยอยู่ฐานสุภะได้14จักรพรรดิถือว่าค่อนข้างจะเด่นในเรื่องของการเป็นทหารและไปกระทบสิทธิโชคและภาระอย่างด้วยตรงตัวเหลือเกินนะครับแต่ว่าดาวอาทิตย์ในเรื่องของนักการเมืองนั้นถือว่าไม่เด่นนะครับกลางๆเพราะว่าไปกระทบบริวารในทางทักษะและเป็นมหาอุบาทและไปกระทบทานังอันนี้ถือว่าไม่เด่นมากนักนะครับมาดูความรักและความเป็นคู่ครองกันนะครับความรักดาวศุกร์นั้นไปกระทบมหาอุปถัมภ์มี11ราชาโชคและถือว่าดีนะครับไปกระทบมรณะกาลกิริทักษะด้วยอันนี้จะมีความเสียหายมีการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ครอบครัวพันธุนั้นไปกระทบสุภาพมี14จักรพรรดินะครับไปกระทบพลเรือนเราไปกระทบมูลละในทางรักษาถือว่ามั่นคงมากนะครับส่วนมั่นคงคู่เนี่ยมั่นคงครอบครัวนะครับไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ครับมั่นคงคู่นะครับอายุไปกระทบทักษะมีหมาอุดก็ถือว่าส่วนดีนะครับส่วน อีกอันนึงก็ทีก็คือเป็นดาวจันทร์เป็นสุภเคราะห์ใช่ได้คู่ครองนั้นไปกระทบปัตตานีได้ไปกระทบทานังเคหังมีคู่มีทรัพย์นะครับไปกระทบพญายะมีพระเกศอันนี้มีปัญหาพอสมควรนะครับก็มีเรื่องกันไม่เบาเหมือนกันนะครับในเรื่องของความเป็นคู่ครองมาดูปีจรนะครับในของพลเอกประยุทธ์นะครับในช่วงอายุ67ย่าง68ปีนะครับราวๆสักมีนา2564ถึงมีนา2565นะครับจะมีปัญหาเรื่องงานแน่นะครับเพราะว่าปัตตนินั้นไปกระทบพญายะไปกระทบมหาโจรนะครับอีกจุดนึงนะครับแต่ว่าที่ยังพอแก้ได้ว่ากรรมะเป็นมหาอุบาทแต่ว่ามันเป็นมนตรีในทางทักษะมนตรีนี่แปลว่าความอรุณรวยหรือผ่อนหนักเป็นเบานะครับจุดที่มีความแข็งแกร่งอยู่บ้างก็ตรงที่สุภะเป็นมหาอุปถัมภ์นะครับแล้วมี14จักรพรรดินะครับแต่ที่มีความผันผวนอยู่มิใช่น้อยเพราะไปกระทบปัจฉิมาและเป็นเดชในทางทักษะนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรแล้วครับจุดสำคัญอยู่ตรงที่นะครับในปีจรเนี่ยฮีนะแล้วก็อลินั้นไปกระทบทาสาและเป็นการลักกินีในทางทักษะในปีจร นะครับจะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคนะครับถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยตัวราพะเนี่ยแปลว่าฐานที่มั่นนะครับมาอุปแปลว่างานที่เราทำอยู่นะครับค่อนข้างจะมีปัญหาและเป็นกาลีเนี่ยถือว่าฐานที่มั่นค่อนข้างจะมีปัญหานะครับอาจจะมีการสั่นคลอนในตำแหน่งหรืออาจจะมีการไม่มั่นคงในเรื่องของงานนะครับอาจจะมีการขยับขยายด้วยแต่ว่าในดวงชะตานี้ต้องถือว่ายังพอก้มแก้มนะครับตรงที่1มาตาเป็นสีนั้นมีคนหนุนนะครับกรรมะเป็นมนตรีนั้นเรื่องงานก็ยังพอแก้ไขได้ครับบริวารไปกระทบเคหังยังมีความมั่นคงและมีพระเกศเนี่ยแปลว่ามีโชคเข้าข้างนะครับพอจะขมวดปมนะครับดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ดังนี้นะครับในปัจจุบันนะครับอายุ67ย่าง68เนี่ยประมาณสักมีนา64ถึงมีนา65เนี่ยการบริหารจัดการจะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมายนะครับให้ต้องแก้ไขในดวงชะตานี้ยังถือว่ามีความแข็งแกร่งอยู่บ้าง นะครับเหมือนจะมีโชคเข้าข้างบางอย่างเข้ามาช่วยนะครับดวงชะตาแบบนี้ถ้าเปรียบเป็นมวยก็เหมือนบอกว่าเจียนอยู่เจียนไปนะครับแล้วก็มีเสียงระฆังเข้ามาช่วยก่อนจบยกทุกทีไปนะครับในดวงชะตานี้
จนถึงมีนา65เนี่ยน่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังพอบริหารประเทศไปยังได้อยู่นะครับแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นหลังจากมีนา2565ไปแล้วนะครับถึงตอนนั้นนะครับผมจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของนายกรัฐมนตรีคนที่29พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในคราวต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อโรงงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์ตัวดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมใช้ในการดูชะตาอยู่จะใช้อยู่5อย่างนะครับ1วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ4ก็คือรูปใบหน้าและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้ล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและเหนียวว่านะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ ID Line นะครับเวลาก็มันสัก 9:00 นถึง 21:00 นของทุกวันค่าบูชาครู500บาทต่อ1ดวงชะตาถ้าจดไม่ทันดูที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบแล้วผมได้วิเคราะห์ไว้แล้วเนี่ยให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงนะครับและตามด้วยชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบซึ่งมีมากกว่า100คลิปที่ผมได้โพสต์ไว้นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ